ันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานทำบุญประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดีโดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน4แห่งได้แก่พระพุทธภควันตศาสดามหาวิทยาลัยบูรพาพิมงคลบริเวณหอพระประจำมหาวิทยาลัยพระพิฆเนศณลานองค์พระพิฆเนศคณะดนตรีและการแสดงศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยและศาลเท้ามงคลศิลป์บริเวณหน้าคณะพยาบาลศาสตร์จากนั้นในช่วงเวลา 10:00 นมีพิธีส่งณบริเวณลานโถงชั้นที่2สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดีร่วมพิธีและในช่วงเวลา 11:00 นรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพากล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่2566จากนั้นเป็นการจับรางวัลของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีโดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน